สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความจริงในใจที่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณดูสิที่ต้องใช้คำว่าอาจจะเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเคยพูดกับคุณไปบ้างแล้วนะคะแต่บางคนเขาอาจจะไม่เคยบอกความในใจอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้ก็เลยต้องวงเล็บอาจจะไว้นิดหนึ่งโอ้โหใบแรก I love you ไม่รู้ว่าเขาเคยพูดกับคุณหรือยังแต่เรื่องเนี้ยสิ่งเนี้ยมันอยู่ในใจของเขาความรู้สึกที่เขามีกับคุณรักค่ะเขารักคุณถ้าคุณเคยสงสัยว่าเขารักคุณบ้างไหมเขาคิดยังไงกับคุณอ่ะชัดเจนนะใบแรก I love you เขารักคุณค่ะเขาอะรักคุณมากๆแต่มันก็มีเหตุมันมีเหตุให้เขาจำเป็นจะต้องปล่อยมือจากคุณไปยอมให้คุณเดินออกไปจากชีวิตของเขาแต่คุณรู้ไหมว่าการที่ยอมให้คุณออกไปจากชีวิตของเขาอะไม่ว่าเขาจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่เขาอาจจะบอกคุณตรงๆขอเลิกกับคุณตรงๆหรือใช้วิธีเงียบหายค่อยๆหายไปจากชีวิตของคุณหรือทำตัวไม่ดีทำตัวหรือพูดจาไม่ดีอะไรบางอย่างให้คุณไม่พอใจอ่ะให้คุณต้องยอมตัดใจยอมเลิกลายอมที่จะเดินออกไปจากชีวิตเขาอ่ะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันคือความพยายามมันคือเขามีเป้าหมายมันมีเหตุที่เขาจำเป็นจะต้องทำแล้วมันยากสำหรับเขามากๆกว่าเขาจะตัดสินใจทำแบบนั้นได้กว่าเขาจะยอมปล่อยคุณให้ออกไปจากชีวิตของเขาได้คุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่รักเขาไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาไม่คิดถึงคุณแต่มันตั้งแต่ใบแรกละที่เขาบอกว่าเขารักคุณแต่เขาก็จำเป็นต้องปล่อยให้คุณไปมันยากมากๆสำหรับเขาคุณนึกไม่ออกหรอกว่าเขาเองก็เจ็บปวดแล้วเสียใจแค่ไหนตัวเขาอ่ะเพิ่งมาเข้าใจเพิ่งเข้าใจตัวเองเพิ่งเข้าใจในความรู้สึกเพิ่งเข้าใจในความสัมพันธ์เพิ่งเข้าใจว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณมันลึกซึ้งแค่ไหนมันยากที่จะตัดใจมันยากที่จะลืมมันยากที่จะทำใจเขาไม่เคยลืมช่วงเวลาที่เคยมีคุณไม่เคยลืมช่วงเวลาที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันนะคะทุกอย่างทุกดีเทลทุกรายละเอียดเขายังคงจดจำเขาพยายามอย่างหนักที่จะไม่คิดเรื่องของคุณพยายามที่จะไม่คิดถึงพยายามจะลืมพยายามที่จะ move on ให้ได้โดยการที่หาอะไรทำให้ตัวเองยุ่งทำงานอาจจะแบบทั้งงานประจำทั้งแบบไปหากิจกรรมยามว่างอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างเลยเพราะถ้าว่างแล้วมันฟุ้งซ่านว่างแล้วคิดถึงอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้ฝังตัวเองไปกับงานเลยนะคะเพื่อให้ลืมคุณแต่ถามว่าเขาทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกมันยากมากๆเพราะคุณนะมีแรงดึงดูดที่ทรงพลังต้องบอกว่าเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังมากถ้าคุณเป็นแม่เหล็กก็คือแบบเป็นสนามแม่เหล็กของโลกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขาอะนะคือดึงดูดเขาได้
ดึงดูดความสนใจของเขาโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ฉันก็อยู่เฉยๆของฉันนี่ใช่คุณอยู่เฉยๆแต่เป็นเขาเองอะที่ถูกดึงดูดเข้ามาเป็นเขาเองที่อดที่จะนึกถึงคุณอดที่จะคิดถึงคุณไม่ได้แล้วตอนนี้เขาก็เริ่มจะรู้สึกว่าคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้คุณอาจจะไม่ได้รักเขาแล้วไม่ได้สนใจเขาแล้วอาจจะทำใจได้แล้วคุณคงทิ้งให้เขาเป็นแค่อดีตเป็นแค่ความทรงจำของคุณเท่านั้นในตอนนี้ตอนนี้คุณอาจจะ move on ได้แล้วนะคะอันนี้คือความคิดของเขาอะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ว่างตัวของเขาไม่ว่างบางคนเขาอาจจะมีคนของเขานะคะอาจจะมีเจ้าของตัวจริงอยู่แล้วบางคนคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่มีครอบครัวนี่ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องตัดใจจากคุณทำให้เขาต้องยอมปล่อยคุณไปไปเจอคนที่ดีกว่าไปเจอคนที่ใช่คนที่สามารถดูแลคนที่ให้ความรักกับคุณได้เต็มที่ไม่ใช่คนที่มีพันธะคนที่มีเจ้าของอย่างเขาที่ไม่สามารถจะให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้บางกรณีเป็นแบบนี้นะหรือบางกรณีเขาอาจจะแบบเริ่มคุยกับคนอื่นแล้วหรือว่ามีคนใหม่แล้วแต่คุณก็ยังอยู่ในใจของเขานะเขาย้อนไปอ่านข้อความระหว่างคุณกับเขานะคะครั้งแล้วครั้งเล่าอ่านไปเรื่อยๆด้วยความคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีกันและกันคิดถึงช่วงเวลาที่เคยคุยกันตอนนี้คุณกับเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารแล้วก็คือขาดการติดต่อกันไปเลยอ่ะคือไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆไม่มีการพูดคุยไม่มีการทักทายบางคนถึงขั้นแบบว่าอาจจะบล็อกกันทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ขอรับรู้เรื่องราวของกันและกันอีกเลยหรือบางคนอาจจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ก็ไม่มีการไปกดไลค์หรือติดตามอะไรอะค่ะคือไม่มีคอมเมนต์ไม่มีกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดยังไงคุณโกรธหรือเกลียดเขาไปแล้วหรือยังเขาก็จะรอดูสัญญาณจากคุณสัญญาณที่คุณจะส่งมาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณในทางที่ดีหรือสัญญาณในทางที่ไม่ดีคุณอาจจะโพสอะไรที่บ่งบอกว่าฉันตัดใจจากเธอได้แล้วก็จะเป็นการส่งสัญญาณให้เขารับรู้ว่าโอเคคุณ move on ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณแบบอาจจะไปกดไลค์รูปของเขากดหัวใจให้อะไรอย่างนี้นิดหน่อยเขาก็พอจะรู้ว่าคุณก็คงไม่ได้เกลียดเขาเพราะคุณยังมาติดตามยังมากดไลค์เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณเคยบล็อกเขาแล้วคุณปลดบล็อกเขาก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าโอเคคุณคงหายโกรธเขาแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะสัญญาณในรูปแบบต่างๆทุกคนต่างก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองทั้งนั้นนะคะอาจจะหมายถึงคุณหรือหมายถึงเขาก็ได้เขาอาจจะเว้นช่องว่างเว้นพื้นที่ให้กับคุณให้คุณได้อยู่กับตัวเองให้เขาได้อยู่กับตัวเองได้ใช้เวลาคิดได้ใช้เวลาทบทวนอะไรอย่างนี้กำลังใจจากคุณเนี่ยมีความหมายกับเขามากๆนะคะWait for me เขาบอกว่ารอฉันหน่อยนะ Will you marry me คุณจะแต่งงานกับฉันไหมแต่งไหมเขาถามมา I'm sorry ฉันขอโทษฉันเสียใจโอเคอันนี้ก็คือความจริงในใจของเขานะคะที่เขาอาจจะบอกคุณไปบ้างแล้วหรือไม่เคยบอกคุณเลยก็ตาม
จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ